สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธนะคะที่6กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศตอนนี้รู้สึกว่าหน้าร้อนเข้ามาแล้ว อากาศร้อนเหลือเกินเนาะลมนี่ตีผึ่งเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยฝุ่นเป็นยังไงแต่คิดว่าคงจะดีขึ้นแล้วแหละเพราะปอมดูค่าของฝุ่นแล้วมันก็โอเคขึ้นนะไอ้ฝุ่น PM 2.5 ค่ะเนาะก็นั่นแหละอากาศมันเปิดแล้วมันก็ดีขึ้นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดานะคะมาทีนี้มาดูภาพเมื่อคืนวานกันดีกว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมคะนี่แหละตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนะคะก็ปิดไปที่ 1,653.09 จุดนะคะก็เป็นการปรับตัวเนี่ยย่อไปกระจึงเดียวเองคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะจุดสูงสุดเมื่อวานเนี่ย 1,654.98 จุดนะคะคือพูดง่ายๆว่าปิดเนี่ยคือแบบก็แทบจะไม่ต่างจากจุดสูงสุดแค่ย่อมานิดเดียวเองเนาะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของเมืองไทยเราเองเนี่ยเรื่องเลือกตั้งก็ดำเนินกันไปได้เนาะก็มีการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการหาเสียงเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะได้เบอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าลูกชายทักบอกแม่ป้ายเลือกตั้งเต็มไปหมดเลยบอกมันใกล้เลือกตั้งแล้วลูกเพราะว่ามาเอาอะไรนะให้เห็นว่าเขามีนโยบายอะไรยังไงกันบ้างให้รู้จักหน้าค่าตากันนะคะทีนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาตลอดคุณผู้ชมเห็นไหมขึ้นมาไม่หยุดยั้งคือมีพักบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยภาพอันนี้มันเหมือนกับภาพเมื่อช่วงของปลายเดือนมกรานะคะคือพอขึ้นมาแบบประมาณสัก4วันก็พักเนี่ยเราก็4วันแล้วเราก็พักอ่ะมันเป็นภาพอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะไปต่อจริงมันก็จะต้องพักแค่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อนะคะคุณผู้ชมก็ขอให้เป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่าดูจากวันนี้เดี๋ยวเตรียมจะเปิดเนี่ยบวกไปประมาณ3จุดเนาะก็น่าจะบวกได้เนาะเราหวังเช่นนั้นนะคะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของภาพตลาดต่างประเทศกันบ้างนะคะก็ในส่วนของต่างประเทศเมื่อคืนนี้ตอนนี้หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของผลประกอบการของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่มาช่วยหนุนนะคะแค่นั้นเลยเนี่ยประมาณนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะ Boeing หนุนนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญวันนี้เนี่ยน่าจะแบบมีการถ่ายทอดสดแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็จะมีการแถลงการประจำปีของเขาใช่ไหมก็ตอนนี้เหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่ละของสหรัฐอเมริกาว่าเขาจะมีแถลงเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมการแถลงครั้งนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่านโยบายของเขาต่อจากนี้เนี่ยคืออะไรนะคะก็เดี๋ยวเราต้องรอดูผลสรุปแล้วเพราะตอนนี้กำลังแบบว่าคุยกันอยู่ละคุณผู้ชมนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิกเกอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้เปิดมาในบวกไป 0.47% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 1.3% ค่ะฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.21% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไปอ้อลืมไปคุณผู้ชมผมก็ลืมไปว่าเขาปิดตุรกีขออภัยเราก็นึกว่ายังไม่จบนะตุรกีเอาใหม่เอาใหม่ภาพยังปิดอยู่ขออภัยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะแล้วก็ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดไต้หวันปิดนะคะคอสปีเกาหลีใต้ยังปิดนะคะอินโดนีเซียเช้าวันนี้เปิดมาแล้วบวกนะคะบวกไป 0.79% ฟิลิปปินส์บวกไป 1.41% นะคะแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ยังปิดอยู่นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเช้าวันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียยังปิดโอเคขออภัย เอามาดูกันต่อค่ะในด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะมีย่อเริ่มเข้าสายย่อหลังจากที่แบบขึ้นไปเนี่ยประมาณ55.6-57ไม่ผ่านนะคะก็ชนๆอยู่ในเมื่อวานนี้ก็ย่อลงมานะคะปิดที่$53.66ต่อบาร์เรลนะคะทองคำนี่
เมื่อวานนี้1,319 20เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะทำท่าเหมือนจะบวกนะแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าวันก่อนหน้านะคะค่าเงินบาทยังอยู่ข้างล่างอยู่อ่ะยังเป็นภาพของการแข่งค่านะคะคุณผู้ชมคะ31.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะทีเนี้ยตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในมุมมองคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะคุณผู้ชมปอมต้องขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนสำหรับเช้าวันนี้ที่เข้ามานะคะทางแฟนเพจนะคุณผู้ชมคือรับชมได้หลายช่องทางนะคะแฟนเพจก็อย่างที่ชมกันอยู่ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะรับชมได้2ช่องทางปอมแชร์หมดแล้วนะแล้วก็นอกจากแฟนเพจแล้วก็จะมีทางด้านของเว็บไซต์เดี๋ยวให้ดูภาพเว็บไซต์ด้วยแป๊บหนึ่งหาก่อนนี่เปิดไปแล้วนี่นะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แป๊บนะต้องเปิดให้ดูนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วข้างล่างนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าข้อความที่คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งได้ถ้าเกิดใครแบบไม่สะดวกถามทาง Facebook ดูแล้ว Facebook มันหน่วงหน่วงหลุดๆก็ดูเว็บไซต์ได้นะคะ www.channel8thailand.comนะคะนี่ก็จะเป็นทางด้านของเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Channel 8นะคะคุณผู้ชม Channel 8ก็ CHANNEL เลข8เขียนเลข8ลงไปค่ะแบบเนี้ยแบบที่บนโลโก้เนี่ยค่ะเนี่ยก็จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8อย่างที่เห็นเนี่ยนะขึ้นมานะคะคุณผู้ชมก็มีหลากหลายช่องทางนะคะมี Twitter @CH8Thailand ด้วยนะคะจริงๆปอมก็มี Twitter นะก็ลิงก์ไปด้วยทุกอย่างทุกสิ่ง มาก็ใครชอบเข้าทางไหนเนี่ยก็ได้ทางนั้นคือส่วนตัวปอมไม่ค่อยได้ใช้ Twitter ก็ใช้บ้างอ่ะบางทีแบบพอใช้พอเขียนอะไรไปถ้าเขียนจริงๆนะคนก็จะแบบมารีทวีตกันใหญ่เลยแบบก็สงสัยทาง Twitter คนเขาชอบให้เราบ่นเนาะ ขออภัยอันนี้เรื่องจริงคือต้องบ่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาพอโพสต์ข่าวไม่ค่อยมีใครอ่านก็มีหลายช่องทางเนาะมีอะไรอีกปอมจะถามคุณผู้ชมว่าอยากให้ปอมโพสต์อะไรบ้างเพราะว่าทุกวันนี้ปอมก็จะมีข่าวบริษัทจดทะเบียนที่มาโพสต์แต่ว่าในแง่ของบทวิเคราะห์คือปอมมีเยอะมากเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าคือปอมกลัวว่าถ้าโพสต์ไปเนี่ยคุณผู้ชมจะสับสนไงแบบเอ๊ะบล็อกนั้นว่าอย่างนี้บล็อกนี้ว่าอย่างนั้นแค่ทุกวันที่ฟังทุกเช้าเนี่ยก็เยอะแล้วนะคุณผู้ชมมึงเข้าใจอ่ะพอปอมเองก็เป็นนักลงทุนแล้วพอปอมอ่านปุ๊บมึงก็เอาตกลงเอาไงวะเอาไงวะคิดไม่ออกนะก็ขอบอกมาได้ว่าในแฟนเพจเนี่ยอยากให้โพสอะไรบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามหาข่าวบริษัทจดทะเบียนมาใส่ไว้ให้พอปอมก็จะมีแบบได้รับข่าวจากบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะคะเข้ามาในเมลปอมนะคะก็จะโพสให้บางอันที่เป็นก็อตสิบจ๋าก็จะแบบไม่ค่อยได้โพสต์วันไหนที่เห็นเงียบอ่ะคือ1อาจจะไม่มีเวลา2คือข่าวแล้วดูแล้วแบบยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไงบอกได้อยากให้โพสต์อะไรนะคะบทวิเคราะห์มีเพียบแต่ว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะแบบสับสนไงอ่ะแล้วแต่บอกได้นะคะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนอันนี้รู้ว่าคุณอ้วนพร้อมอยู่แล้วแหละเมื่อวานคุยกันไปแล้วบอกว่าคุณอ้วนวิดีโอคอลได้มั้ยคุณบอกว่าได้เลยจัดให้เดี๋ยวขอให้เขาตื่นเต้นไปก่อนยังไม่มาดูเดี๋ยวทักคุณผู้ชมก่อนแล้วนะคะคุณรัตนชัยนะคะคุณนฤทธิ์นะคะคุณสุดาวันนะคะคุณเอพิมพ์สิริคุณสายสุนีคุณสุริดวงนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทักกันได้ไม่ว่าอะไรกันนะคะเดี๋ยวขอโทรหาคุณอ้วนระหว่างที่เราเมาส์กันอยู่นี้คือคุณผู้ชมทักมาได้นะอย่าเหนียมอายแล้วก็เวลาถามคำถามนะคะคุณผู้ชมคะก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยถ้าเป็นไปได้ขอตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเราจะได้แบบว่ามีสติในการพิมพ์นะอยากให้มีสติทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าพิมพ์ผิดเราไม่ว่ากันยกทั้งก้อนแล้วเขียนว่าแก้ไขแล้วบอกว่าพิมพ์ผิดนะคะอ่ะตอนนี้คุณอ้วนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณอ้วนเปิดหน้าวางกล้องแนวนอนได้ไหมวางกล้องแนวนอนนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงวางก่อนนะไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ก็ต้องจัดการคุณอ้วนให้อยู่ในเฟรมด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาอะไรมาลองจัดไปบอกว่าง่ายๆมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรากับนักวิเคราะห์นะคะครับผมเดี๋ยวกันนะคุณอ้วนทำไมภาพพี่ปอมไม่ขยับอ่ะไม่ขึ้นจ้ะภาพจะไม่ขึ้นจ้ะของพี่
ทักทายนักวิเคราะห์ท่านอื่นไหมเห็นอยู่ข้างหลังเดี๋ยวแป๊บนึงคุณว่าขอพี่จัดเฟรมแป๊บนึงนะว้าหล่อไม่สางจริงหน้านี่ไงเดี๋ยวพิมพ์สกรีนไปให้ดูหรือว่าคุณอ้วนจะเข้าไปดูในไลฟ์ก็ได้นะก็จะเห็นคุณอ้วนเดี๋ยวลองเข้ามาดูเห็นคุณอ้วนและพี่ครับก็ตอนข้างหลังนี่มีใครอยู่บ้างพี่ปุ๋ยอยู่พี่ปุ๋ยอยู่ในห้องอยู่อ๋ออ๋อใช่พี่ปุ๋ยเขาระดับสูงใช่มาทีนี้ตอนนี้ถามนิดนึงตุรกีเรายังมีอยู่เนี่ยตอนนี้เราจบตุรกียังเนี่ยเห็นต่างประเทศเห็นต่างประเทศยังไม่ยอมกลับมาทำงานเลยอ่ะเอเชียยังหยุดกันเยอะอยู่เลยใช่ครับก็ตอนนี้หลายตลาดยังปิดอยู่นะครับพี่ปอมจริงแล้วมันที่เปิดเนี่ยอย่างวันนี้ก็จะมีแบบไทยเมื่อวานเนี่ยปิดหมดเลยไทยเปิดอยู่ประเทศเดียววันนี้ก็จะมีพวกกลุ่มทิปเนี่ยเปิดละฟิลิปปินส์อินโดแล้วพวกนี้กลับมาเปิดนะครับแล้วก็ตัวไทยเปิดแต่ว่าพวกที่เกี่ยวกับจีนเกาหลีไต้หวันฮ่องกงอะไรพวกนี้ยังปิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยคงจะเบาบางต่อเนื่องนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่วอลลุ่มมันเบาๆเนี่ยเซตมันชอบแอบขึ้นได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเอาสถิติมาเล่านิดนึงนะครับสถิติในช่วงตรุษจีนเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ5ปีนะครับเราจะพบว่าเซตเนี่ยในสัปดาห์ตรุษจีนก็คือ5วันทำการตรงนี้เนี่ยมักจะปรับตัวลงประมาณ 0.5% แล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยจะเบาบางจากช่วง5วันทำการก่อนหน้าเนี่ยลดลงไปประมาณสัก 12% นะครับก็คล้ายกับภาพเมื่อวานเลยนะครับเราคิดว่าวดมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นิดๆ นะครับแต่หลังจากตรุษจีนไปแล้วเนี่ยพอเขากลับเข้ามามักจะตอบรับเชิงบวกในแง่ของตลาดนะครับแล้วหุ้นที่มักจะมาตลอดเนี่ยค้าปลีกนี่ทุกเทศกาลมาหมดนะครับแล้วก็ตัวอย่าง CPO BJC อย่างเงี้ยที่เอาอันอย่าง BJC หรือว่า Global เนี่ยที่ก่อนหน้านั้น underperform ไปก็เริ่มฟื้นกลับมานะครับแล้วก็กลุ่มขนส่งเนี่ย AOT อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูการท่องเที่ยวมันก็มานะครับอย่างค้าปลีกก็จะบวกประมาณ 1% ขนส่งก็ประมาณใกล้ๆกันนะ1-2% ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือโรงพยาบาลก็ชอบมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพในอดีตก็คิดว่าคงไม่ต่างกันเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีปัจจัยภายนอกมันก็จะมีเรื่องของนี่รู้สึกเขาแถลงไม่รู้จบหรือยังเนี่ยทางประธานาธิบดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอพี่เปิด CNN เนาะได้เปิดเลย CNN.com เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตเราก็จะทำอะไรที่มันสดๆกันอย่างนี้เริ่มตรงไหนนี่ไงทรัมป์เดี๋ยวก่อนนะอ้าวเขาบอกว่า this live stream is not available in your region ไม่มีอ้าวตายแล้วอ๋อไม่มีไม่เป็นไรก็เขากำลังชมตัวเองอยู่ข่าวล่าสุดที่อ่านได้นะคือเขากำลังชมตัวเองอยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้ผ่อนคลายกฎระเบียบได้รวดเร็วกว่ารัฐบาลชุดอื่นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่านโยบายหลังจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าเอ่ยนะครับเรื่องกำแพงกั้นเม็กซิโกเอ่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่เขาจะไปคุยกับคุณใครนะเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับว่าจะไปคุยกันที่ประเทศไหนอันนี้เป็น3ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วคงจะมาคาดการณ์กันแล้วก็คงจะมีผลกับในแง่ของตลาดยุโรปในช่วงบ่ายรวมถึงตลาดสหรัฐในช่วงกลางคืนด้วยนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะมันก็ยิ่งทำให้ตลาดเนี่ยเงียบอีกเพราะว่ารอดูถูกไหมครับส่วนในบ้านเราเนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือผลประกอบการแต่ว่าสัปดาห์นี้ผลประกอบการไม่เยอะมีแค่กลุ่มแอดวานนะก็คือแอดวานอินทัชไทยคมก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ช่วงบ่ายสองจะมีกนง.นะประชุมตั้งแต่บ่ายนะก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีการปรับตัวดอกเบี้ยขึ้นนะนี่โคทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ตลาดรอดูเนี่ยก็คือแรงกดดันทางด้านของค่าเงินมันเยอะเหลือเกินนะครับแข็งมากจ้าใช่นะครับพี่ปอมดูกราฟค่าเงินได้ป่ะเปิดแล้วจ้ะเปิดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าดูย้อนไปเนี่ยในช่วง1ปีมันก็ถือว่าแข็งเป็นตอนนี้น่าจะขึ้นอันดับ2ของโลกแล้วนะครับมาไล่เลี่ยกับไอ้หมอกฝุ่นเนี่ย ที่ติดอันดับโลกนะครับแล้วตรงนี้มันก็เริ่มส่งผลกระทบกับเรื่องของภาคการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวที่เริ่มชะลอในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวต่อเนื่องก็ได้นะถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทมันแข็งเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจุดขายนอกจากความสวยแล้วเนี่ยมันคือความถูก
นะครับถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันจะเริ่มไม่ถูกแล้วเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับซึ่งตอนนี้เราค่อนข้างที่จะเอาเพอร์ฟอร์มมากแต่ถ้าเทียบจริงๆนะฮะดูระหว่างไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยกลุ่มทิปเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็แข็งเหมือนกันนะและแข็งแบบแปลกๆก็คือว่าตอนนี้ดอลลาร์ก็แข็งซึ่งเงินภูมิภาคเอเชียมันควรจะอ่อนเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยกลายเป็นแข็งด้วยนะครับมันอีกภาพนึงที่เราเห็นชัดเจนนะครับพี่ปอมตั้งแต่ต้นปีก็คือว่าโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาในภูมิภาคซึ่งไหลเข้ามาเนี่ยอย่างฟิลิปปินส์อินโดก็เข้ามาต่อเนื่องและเยอะกว่าเราอยู่แล้วนะครับส่วนไทยเนี่ยจะเข้ามายังไม่เยอะเป็นหลักแบบ 6-7 พันล้านแต่ดูท่าทางดูทรงแล้วเนี่ยมีโอกาสไหลเข้ามาเยอะเพราะปีที่แล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยขายไปประมาณสัก 280,000 ล้านนะครับอย่างฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณสักหลักหมื่นล้านอ่ะมันน้อยมากๆคือถ้าเกิดว่าดูเป็นเหรียญเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเราโดนขายไปประมาณ8ถึง 9,000 เหรียญพันล้านเหรียญ นะค่ะแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยขายไป 1.1 พันล้านนะครับแล้วก็อินโดเนี่ยขายไป 3.6 พันล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแกปอยู่ในแง่ของภาวะที่เราเรียกกันว่าอันเดอร์โอนของฝรั่งในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็อาจจะเอาเงินเข้ามารอไว้ก่อนรอที่เตรียมที่จะซื้อหุ้นกับอีกการนึงก็คือว่าตลาดบ้านเรามันค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกลุ่มทิฟนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราขึ้นอยู่ประมาณ 3% นะครับกลุ่มทิฟเนี่ยฟิลิปปินส์อินโดเขาขึ้นกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งในเลข10แล้วก็ 13% เราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่ประมาณเกือบ 8% นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจที่ผมคิดว่ามันมีแรงเรื่องของฮอตมันนี่ที่เข้ามาคือโฟลว์ที่เข้ามาระยะสั้นตรงนี้มันจะทำให้บาทเนี่ยแข็งและสุดท้ายเนี่ยเชื่อเลยว่าการประชุมกนง.เนี่ยแค่คอนเซิร์นนะครับแต่ไม่มีอะไรออกมาเพราะว่าเคยทำแล้วไงพี่ปอมจำได้ไหมตอนแคปิตอลคอนโทรลที่สมัยบอมบูย์จำได้เซอร์กิตครั้งแรกอ่ะไอ้มันมีก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าในยุคนี้ยุคตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยนะฮะก็มีครั้งนั้นเนี่ยที่เซอร์กิตเพราะว่าแคปิตอลคอนโทรลนะครับคือไปยุ่งอะไรไม่ได้ไปขวางไม่ได้มันเป็นลบนะครับก็คงจะต้องดูดีนะถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นใช่ใช่51ถูกต้องพี่ลาคลอดไงจำได้ว่าเฮ้ยแบบทำเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยใช่ใช่ใช่โอ้กล้องล้มปี51ยังอยู่ไหมเนี่ยไม่ทีปี okay. ยังอยู่ยังอยู่ไม่ทีปี2008 2009ถูกไหมตอนนั้นซับพรามก็เซอร์กิตอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยสังเกตเลยว่าบางชาติไม่กล้าทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินหลังประชุมปุ๊บมันก็จะแข็งกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับก็เลยคิดว่ามันห้ามไม่ได้อะนะครับเงินบาทมันก็ยังแข็งอยู่แล้วก็โฟลว์ก็ยังมีทิศทางไหลเข้าตัวนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเราดูเป็นบวกเสียด้วยซ้ำนะครับสำหรับในแง่ของตลาดทุนไทยในตรงบ้านเรานะนะครับก็บ้านเราสรุปอีกทีมี2เรื่องคือผลประกอบการซึ่งผมคิดว่ามันรับรู้เชิงลบไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพี่ปอมสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์หรือดีแท็กนะครับงบออกมาไม่ได้ดีเลยแต่เราอยู่บนความคาดหวังที่มันไม่ดีอ่ะมันรู้อยู่แล้วนะครับความคาดหวังที่ต่ำแล้วเราเองเราก็มีภูมิต้านทานเกี่ยวกับความแย่มาตั้งปีกว่าพี่ปอมนึกออกป่ะคือมันไม่มีข่าวดีเลยมันมีแต่ข่าวร้ายมาตลอดพอเจอข่าวร้ายนิดหน่อยก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเนี่ยหุ้นมันก็ตีกลับอย่างแบงค์เนี่ยหลายๆตัวต้องบอกว่าตีกลับมาได้ค่อนข้างแรงนะครับประมาณแบบ 4-5% อย่าง KBank เนี่ยปลายปีที่แล้ว180กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมา200อะไรเงี้ยผมคิดว่าภาพนี้มันจะเกิดขึ้นกับการเปิดเผยผลประกอบการของบ้านเราก็เลยคิดว่าตลาดคงไม่ลงแล้วแหละนะในระยะสั้นเนี่ยบอททอมเอาท์มันก็คือบอททอมเอาท์ไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้มันจะขึ้นได้ไปถึงเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเกิดดูจากกราฟของพี่ปอมที่โชว์อยู่ในจอเนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นโชว์เซตอยู่เนี่ยก็ใกล้เคียงกับจุดที่มองไว้ก็คือบริเวณ 1,700 จุดนะครับ1,680 1,700 จุดเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วก็ในช่วงระยะสั้นก่อนที่จะไปถึงเลือกตั้งเนี่ยน่าจะไปแตะเบรกประมาณ 1,750 แล้วนิ่งอยู่ตรงนั้นก่อน อันนี้เป็นแพทเทิร์นปกตินะครับว่าเวลาช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยหุ้นมักจะตอบรับเชิงบวกที่น่าสนใจนะครับพี่ปอมในช่วงนี้เนี่ยผมเห็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยขึ้นมาดีมากนะครับซึ่งเราอยากเห็นภาพนี้มานานแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่มันเหือดแห้งพอมันเหือดแห้งเนี่ยคือนอกจากจะไม่มีกำลังใจแล้วเนี่ยคนก็
ไม่รู้จะเล่นทำไมอ่ะคือไม่มีกำลังใจให้คนถือหุ้นนะหมายถึงคนที่แบบยังมีหุ้นอยู่ในพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับคือติดหุ้นอ่ะว่ายังไงก็ไม่มีกำลังใจท้อแท้คนใหม่ที่เข้ามาก็ไม่อยากจะเข้ามันมีแต่ unsuccess story เต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้หุ้นเล็กมันเริ่มแบบทำเงินได้ทำค่าขนมให้กับนักลงทุนได้นะครับผมก็เลยว่าสภาพคล่องมันหมายถึงสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องที่ดีขึ้นเนี่ยตลาดชอบอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมองบวกแต่ว่าวันนี้มันอาจจะแคบถูกไหมครับกรอบเนี่ยก็คงอยู่ประมาณแนวรับเนี่ย1,647นะครับแนวต้านก็ประมาณ1,660มันจะแกว่งอยู่ในกรอบตรงนี้แล้วก็คงจะต้องเน้นเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหุ้นอยู่แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ถือไปได้นะครับโอเคก็วันนี้1,647รับแนวต้าน1,660กรอบแบ่งแคบๆก็เน้นเก็งกำไรระยะสั้นก็เลือกหุ้นรายตัวไปนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะหุ้นแนะนำพอพูดถึงเรื่องว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมาเนี่ยเห็น PRM เนี่ยพรีมาเนี่ยมาแล้วนะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะเริ่มขยับขึ้นก็ลงไปซะขนาดนั้นพี่ปอมโอ้โหลงไปทั้งหมดรูปเลยเสียฟอร์มหมดเลยจำได้ว่าคุณเปิดโลกมงคลทามทุกวันใช่แต่วันนี้ยังไม่มาสงสัยติดตุ๊ดจีนอยู่มั้งอ๋อเพราะเห็นพี่อาจจะติดตุ๊ดจีนหายมาหลายวันแล้วอะค่ะแต่เขาแชร์ไปแล้วนะเขาแชร์กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเห็นแชร์ของพี่ปอมมาพี่พอพี่เข้ารายการพี่ก็จะไม่เห็นไม่รู้พฤติกรรมใครแล้วล่ะพี่จะอยู่แต่ในตรงนี้แล้วอ้าววันนี้หุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะวันนี้แนะนำตัวแบบหลุดโลกหน่อยไม่ค่อยมีคนไม่มีคนพูดถึงแล้วก็แต่เมื่อเช้าเหมือนหายไปแล้วนะอยู่ๆก็เห็นข่าวเขาขึ้นมานะเหมือนรู้เลยเราเอาแนะนำตัวไหนตัวบาฟนะครับบาฟเชื้อเพลิงอะไรนะบริการเชื้อเพลิงการบินอะไรเนี่ยสักอย่างก็บริษัทนี้เนี่ยมันมาจากการรวมตัวกันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่า AOT เนี่ยนะครับรวมถึงสายการบินต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดดูกราฟที่พี่ปอมขึ้นโชว์ใน Facebook เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าราคาบาฟกับ AOT เนี่ยเคลื่อนไหวตามกันมาตลอดเลยนะครับมีช่วงหลังที่แผ่วไปหน่อยนะครับบัฟเนี่ยเส้นสีส้มนะครับอยู่ด้านล่างเลยส่วน AOT เส้นสีน้ำเงินนะครับที่แผ่วไปเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาตกไป 30% 1สภาวะตลาดด้วยนะครับ2ก็คือว่าบัฟเนี่ยมีการลงทุนทำท่อไอ้ท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือปกติเนี่ยการขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือเนี่ยมันก็จะขนจากลงกลั่นไม่ว่าจะเป็นบางจากหรือว่าทางไทยออยล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยๆขนรถขึ้นไปเพราะภาคเหนือไม่มีทะเลนะฮะซึ่งค่าขนส่งเนี่ยทางรถเนี่ยมันแพงนะครับสองก็คือว่ามันเป็นมลพิษมากเลยนะเพราะว่ารถขนส่งน้ำมันเนี่ยโอ้โหมันก็ใช้เชื้อเพลิงเยอะนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทำถนนชาวบ้านเขาพังหมดมันก็เลยมีแนวคิดว่าควรจะมีท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือซึ่งบาฟก็ออกตัวว่าเดี๋ยวลงทุนทำเองนะครับเพราะว่าเขามีท่อที่ลากจากโรงกลั่นของบางจากตรงสุขุมวิทนะครับพี่ปอมตรงกลางบางจากใหญ่ๆนะลากไปที่บางปะอินอยู่แล้วรออยู่แล้วที่บางปะอินตรงรังสิตซึ่งไอ้ท่อตรงนี้เขาก็ใช้ในการกระจายไปสุวรรณภูมิเพื่อเติมน้ำมันเครื่องบินแล้วก็กระจายไปที่ดอนเมืองก็เติมน้ำมันเครื่องบินเหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ไปจอดที่บางปะอินเพราะมองอนาคตแล้วว่าจะต้องขยายไปภาคเหนือตรงนี้ทำให้คนกังวลว่าพอเปิดท่อซึ่งจะเปิดปีนี้ไงค่าเสื่อมราคาเข้ามาดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาแล้วจะฉุดให้กำไรเนี่ยร่วงลงหรือเปล่าเพราะกำไรของบาฟเนี่ยโตไม่เยอะอยู่แล้วครับมันโตตามจำนวนเที่ยวบินก็ประมาณ 4-5% ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเท่าที่เราไปคุยนะปรากฏว่าทั้งค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่ายที่จะเข้ามาปีนี้ครับพี่ปอมมันอยู่ที่ประมาณ 2-300 ล้านกำไรของบาฟเนี่ยปีนึงประมาณ 1,000 ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยแน่ๆคือถ้าเกิดเปิดมาแล้วไม่มีลูกค้าเลยนะแน่นอนว่ากำไรมันจะหายไปประมาณ 2-300 ล้านถูกมั้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีลูกค้าอยู่แล้วคือบางจากผมนึกออกป่ะคือมันเชื่อมกับโรงกลั่นของบางจากอยู่แล้วนะแล้วบางจากเนี่ยใช้แคปาซิตี้ของท่อเนี้ยได้อยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งจุดเบรกอีเวนต์เนี่ยมันคือประมาณ 35-35% เท่านั้นเองเพราะนั้นแบบคือแค่บางจากใช้อ่ะมันก็เบรกในเรื่องของผลประกอบการแล้วเพราะว่ารายได้ที่จะได้จากบางจากปีนึงก็ประมาณ2-3 ร้อยล้านเหมือนกันก็เลยคิดว่ากำไรปีนี้เผลอๆไม่ลงนะแต่ในแง่ของการคาดการณ์เราคอนเซอร์เวทีฟเราคาดว่ากำไรน่าจะลงประมาณ 8% นะครับแล้วก็กลับมาโตในปี2020 8% นะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเอาแค่บางจากคนเดียวผมว่าก็ cover ต้นทุนแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมกับดอกเบี้ยจ่ายแล้วเดี๋ยวก็ได้คนอื่นมาอีกคนอื่นที่ว่าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ากลุ่มปตท.มาเมื่อไหร่คือได้ปตท.มาคือจบ
ถูกไหมครับอันนี้กำลังคุยอยู่ว่าค่าผ่านท่อจะเป็นยังไงแต่คนหนึ่งที่มาเจรจาแล้วก็ซื้อหุ้นอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาถือหุ้นในตัวของไอ้ธุรกิจเดินท่อด้วยก็คือ PT ค่ะแล้ว PT เนี่ยเขามีการขนส่งน้ำมันทางรถผ่านอาม่านะครับอาม่ามันก็เลยย่ำแย่ขนาดนี้พี่ปอมนึกออกไหมคืออาม่าPT จะไม่ขนผ่านรถแล้วเพราะว่าการขนส่งน้ำมันผ่านท่อเนี่ยถูกกว่ากันเนี่ยประมาณ 30% ใครจะไม่ขนถูกไหมฮะจะไปขนทางรถทำไมก็เลยคิดว่าธุรกิจเนี่ยเราพูดถึงธีมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรกันมากขึ้นเนี่ยตอนนี้สิ่งแวดล้อมมาแรงมากเลยนะใช่นะครับคือขนส่งทางท่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่ารัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นะครับอาจจะได้ซับซิดี้จากรัฐบาลเข้ามาธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดการเติบโตให้กับบาฟในอนาคตไม่ใช่ตัวฉุดอันนี้ต้องทำความเข้าใจผมถึงพูดเยอะนะครับก็เลยมองว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพแบบนี้แล้ว valuation ของบาฟเทรด PE ประมาณ20เท่าปกติเขาเทรดประมาณแบบเกือบ30เท่าอ่ะก็ถือว่าถูกมากนะครับปันผลก็ประมาณ 3-4% และมีภาวะที่เราเรียกว่าภาวะแลกอากาศเมื่อเทียบกับตัวเทียบสำคัญเลยก็คือ AOT เพราะว่า AOT รายได้หลักก็คือตามจำนวนเที่ยวบินจำนวนผู้โดยสารถูกไหมครับบาฟก็คือรายได้หลักมาจากการเติมน้ำมันเครื่องบินก็คือตามจำนวนเที่ยวบินก็เติมกันเยอะนะใช่คือน้ำมันเครื่องบินบ้านเราต้องบอกว่าถูกเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับอาจจะแพงกว่าสิงคโปร์นิดนึงเพราะว่าสิงคโปร์เขาเป็นแหล่งเขาขายได้ถูกกว่าเราอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้หนีกันเยอะผมว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการเติมน้ำมันแล้วก็ความคุ้มค่าในเรื่องของเส้นทางการบินซึ่งบ้านเราเป็นหับอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็มาเติมนะครับอย่างการบินไทยอะไรพวกนี้เขาเติมที่นี่อยู่แล้วก็เลยมองว่า valuation ก็ถูกแล้วมันแลกกาดมากๆเนี่ยน่าสนใจในการเข้าไปเก็บนะผมว่าราคานี้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับแต่ว่าในแง่ของ upside คือกำไรเนี่ยมันจะเปิดให้กับแต่ละท่านประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมาย40 บาทผมคิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเหลือ upside อยู่ประมาณสัก6 บาทประมาณ6 บาท 5 บาทกว่าก็ใช่ก็ตกประมาณสัก 15-16% ในช่วง3เดือนข้างหน้าผมว่าไม่เร็วค่ะเอ้ยวันนี้ตลาดเปิดเร็วเนี่ยวันนี้เปิดแล้วเนี่ยจุดนึงครับเดี๋ยวเอาบาฟให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแรปอัพอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็โอเคจะรับที่จุดไหนสำหรับบาฟเพราะตอนนี้34บาทเนี่ยผมว่าซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยเพราะว่าราคามันตอนนี้มันอาจจะเทสเส้น200วันเขาคือ200วันของพี่ปอมสูงไปหน่อยนะทำไมมันสูงพี่ก็ไม่เข้าใจนะ EMA เนี่ยครับของผมเนี่ย200วันมันจะอยู่ที่ประมาณ34.20 บาทผมใช้ SMA อ๋อใช้ SMA พี่ใช้ EMA ใช่โอเคใช่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ32 บาทสามสิบสี่บาทประมาณ34 บาทคือถ้าเกิดว่ามันเบรก34 บาทขึ้นไปได้ก็จบนะครับอัพไซด์ข้างบนก็ทางเทคนิคเนี่ยลองบีเฟรมมันก็คือ40บาทตามเป้าที่เราให้พอดีเลยครับโอเคถ้างั้นก็ตัวนี้เป็นตัวสะสมดีวิเดนประมาณ 3-4% เป็นตัวสะสมใช่ๆถ้าคือตรงนี้ก็น่าจะรับได้เนาะแล้วรอซื้อเลยฮะซื้อได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเบรก 3-4 บาทไปก็เดี๋ยวไปรอ40บาทได้เลยครับเพราะว่าวันนี้เหมือนเห็นข่าวจากในสักไหนสักที่นึงแล้วก็พูดถึงบาฟนี่แหละหรือว่าเราดูบทวิเคราะห์คือเขาพูดถึงเรื่องการเติมน้ำมันนี่แหละเพราะว่าเห็นแบบว่าอันนี้นะนักท่องเที่ยวจีนก็มาเนาะ AOT ก็รับตรงนี้ไปก็เหลือบาฟเนี่ยก็ผมว่าอ๋อมันมีอยู่ในทันหุ้นเราบทวิเคราะห์เราไปลงแต่ว่าแต่ผมว่าสิ่งที่ลืมพูดไปเมื่อกี้คือสุวรรณภูมิเฟส2อ่ะเขาขยายเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดในช่วงปีหน้าอันนี้ก็จะมียอดเติมน้ำมันเข้ามาคือธุรกิจเดิมก็โตแล้วถ้าเกิดว่าจับพัดจับผูได้ตัวของอุตภเปาขึ้นมาพี่ปอมมันใหญ่มากมันก็จะเพิ่มแบบการต่อยอดการเติบโตอีกขั้นหนึ่งเหมือนที่เขาได้2สนามบินเนี่ยคือตอนแรกแบบปิดตะเบืองแล้วมาเปิดสุวรรณภูมิแล้วก็มาเปิดดอนเมืองตรงนั้นกำไรมันก็จัมขึ้นมานะครับก็มันยังไม่จบแค่นี้ครับผมว่าลองมองหาหุ้นที่มันหายจากตลาดไปแล้วก็เป็นหุ้นที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยตามรายวันแบบนี้ถือแบบทิ้งเพราะว่าดูวอลุ่มดิคุณอ้วน5,000หุ้นอ่ะคือแบบคนเขาถือยาวนะพี่ว่าใช่ใช่เขาดูนิ่งสนิทแบบคือที่ผ่านมาวอลุ่มประมาณนี้ตลอดเลยอ่ะมีแค่แบบแค่ช่วงเดียวเท่านั้นวันที่3 ปีที่แล้วแค่นั้นนอกนั้นก็แบบนิ่งสนิทนิ่งวันนึงก็ประมาณหลักแสนนะครับช่วงหลังมาประมาณแบบ2-3 แสนอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่เมื่อวานเมื่อวัน
เมื่อวันไหนไม่รู้สองแสนผมว่าก็สองแสนสามประมาณนี้หลักแสนใช่ใช่ก็ลองดูครับเป็นตัวที่สบายใจอ่ะผมว่าหลายๆคนอยากจะหาหุ้นแบบนี้นะสบายใจหุ้นซิงซิงหุ้นแรงๆก็ดูหลายๆคนก็ดูเทคนิคอลกันไปแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มีคนแนะนำเยอะลองมาดูหุ้นแบบนี้ดูครับผมอันนี้ก็ว่าเช่นกันเห็นเช่นเดียวกันแหละครับเดี๋ยวดูเซตแป๊บนึงก่อนนะคะตอนนี้ 1,655.69 จุดนะคะบวกไป 2.80 จุดนะคะหรือว่า 0.17% นะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็สวัสดีกันเพิ่มเติมนะคะคุณจริยาเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะคำถามส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มถามคำถามแล้วนะคะวันนี้คุณแนะนำก็คือตัวบาฟนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแฟร์ให้40บาทนะคะก็ตัวนี้เน้นความไม่เหนื่อยเน้นความสะสมกันไปนะคะดีเวเดนก็ 3-4% เน้นถือยาวๆกันไปนิดนึงนะคะรับเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องเครื่องบินอะที่มันเข้ามาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็งานต่อไปในอนาคตของเขาด้วยนะคะมาคำถามเลยนะคุณอ้วนได้ครับสวัสดีครับผมยังไม่มีสวัสดีตอนนี้50.75 ผมว่ารอย่อก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยแถวประมาณ50ตรงนี้มันเริ่มชะลอนิดนึงนะครับแล้วก็แรงซื้อมันแต่ตอนนี้มันดูยากคือแรงซื้อมันจะหายทุกตัวแหละแต่มันไม่ควรจะแผ่วหายไปขนาดนี้นะครับก็เลยรอย่อดีกว่าแถวประมาณ49-49.50 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็ใช้48เป็นจุดถอยครับผมครับ48แล้วต้านเท่าไหร่คะแนวต้านระยะสั้นก็จะมีที่52บาทแล้วก็ถ้าผ่านได้คือ55บาทครับปตท.สผ.ปตท.สผ.นะคะยังไม่มีค่ะตอนนี้125.50ก็น่าสนใจในการเข้าเก็งกำไรนะครับแต่ว่าเล่นสั้นเล่นสั้นพอเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันผันผวนแล้วราคาน้ำมันก็คงจะไม่กลับไปที่เดิมแต่มันดูภาพเป็นบวกนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยได้แรงหนุนคือก่อนหน้านั้นมันถูกฉุดไปเรียบร้อยแล้วปัจจัยลบมันผ่านไปแล้วเรื่องของอุปสงค์ของจีนที่จะรอนะครับเศรษฐกิจโลกที่หดตัวนิดนึงนะฮะแต่ว่าเขาก็มีการคัดซัพพลายด้วยโอเปกก็จะลดกำลังการผลิตแล้วก็จะมีประเด็นคว่ำบาตรอิหร่านนะครับคว่ำไปแล้วเวเนก็บริษัทที่ผลิตน้ำมันก็โดนไปแล้วนะครับยังไม่คว่ำทั้งประเทศก็เหมือนคว่ำทั้งประเทศอ่ะถ้าเกิดคว่ำบริษัทก็พึ่งพาธุรกิจนี้เป็นรับวิสาหกิจใช่นะครับก็ซัพพลายที่หายไปมันทำให้ราคาน้ำมันมันส่งได้นะครับส่วนสผ.เองเนี่ยก็ผลประกอบการออกมาก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ราคาอยู่ในทรงที่ดีนะครับจังหวะการพักแล้วฟื้นกลับได้เร็วแบบนี้ผมว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณ135บาทนะครับส่วนแนวรับก็125-126ตรงนี้ก็เล่นได้นะครับ126แนวต้าน135จุดถอยมีไหมคะจุดถอยเนี่ยจะอยู่ที่122บาทครับผม122โอเคอ่ะSTA มีต้นทุนนะคะ13.50จะขายเล่นรอบหรือว่าเดี๋ยวก่อนนะจะขายเลยขายเลยแล้วก็ขายเลยนะแล้วต้องแล้วลงมารับที่ราคาไหนได้อีกไหมคะหรือว่าขายเลยแล้วจบพอก็รับอีกทีเนี่ย15.50ประมาณนี้ครับขายเลยแล้วก็รับ15.50เพราะตอนนี้มันชน13-16.5อยู่แค่นี้ขายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะรับอีกรอบเดี๋ยวรอลงมาข้างล่าง15.5นะคะครับBJC ค่ะ BJC รับน่ารับไหมคะ BJC น่าซื้อนะครับคือ BJC ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคือกลุ่มคอมเมอร์สยังไงปีนี้มาอยู่แล้วแล้วก็ BJC เป็นตัวที่ระกาศนะครับแล้วเราก็เช็คหลายมิติแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรน่ากังวล นะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนนะฮะที่จะไปซื้อธุรกิจคืนกลับมาตัวของเวียดนามเนี่ยครับที่เคยเล่าให้ฟังก็คงยังไม่มีเกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวหุ้นกู้ที่มันหมดอายุแล้วก็คนเข้าใจว่ามันเป็นก้อนใหญ่แล้วพอเจาะหุ้นกู้ชุดใหม่เนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นซึ่งมันขึ้นจริงๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เราก็เช็คแล้วมันก็จะมีเรื่องของการจ่ายคืนหนี้อะไรพวกนี้ไปด้วยคือไม่ได้รีไฟแนนซ์ทั้งก้อนนะครับพี่บอกที่ขึ้นมามันไม่ได้และเท่าที่เราทำเนี่ยมันก็เท่านั้นเองนะครับก็เลยมองว่าตลาดกำลังมองลบกับ BJC มากเกินไปตรงนี้เป็นโอกาสซื้อเมื่อเทียบกับCPL Robin Global ที่ค่อนข้างแข็งกว่ากลุ่มมากนะครับผมว่า BJC ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่
มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาในช่วงแบบนี้ช่วงที่คนกำลังหาหุ้นที่ตัวไหนที่มันยังไม่ขึ้นก็จะไปขุดกันขึ้นมานะครับจุดซื้อก็คือซื้อได้เลยนะครับแถวในกรอบประมาณใช่ 48.5 ถึง 49เล่นได้แล้วก็ไปลุ้นขายประมาณ552 55เป็นไม้ๆไปนะครับจุดถอยคือ47บาทครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมเพิ่มเติมรู้สึกว่าเหมือนคุณผู้ชมแบบอัดอั้นยังไงไม่รู้อ่ะ คือเขาหายไปหลายวันคือจะบอกว่าช่วงแต่วันจันทร์อังคารมานะคุณอ้วนคนดูน้อยมากเลย ติดตุ๊ดจีนไงมาวันนี้แบบทุกคนโอ้โหถามหุ้นกันถล่มทลายแล้วก็คุณผู้ชมก็เข้ามาเรื่อยๆเลยทักเพิ่มเติมนะคุณจันยาคุณขวัญเสรีนะคะคุณเปิดโลกมงคลมาแล้วเนี่ยน้อมต้อนรับอัจฉริยะสมองคนอาจารย์อ้วนนัทพลครับผมมาอ่ะ CKP CK เปลี่ยนมุมกล้องใหม่แน่ๆพี่ก็ดูแต่กราฟเปลี่ยนมุมกล้องยังไงก็หล่อค่ะน้องคะเปลี่ยนมุมกล้องเมื่อกี้มันเชิดไปหน่อย CKP เหรอเนี่ยเห็นคนอื่นด้วยนะพูดถึงเห็นด้านหลังด้วยเออใช่แต่ว่าเห็นคุณอ้วนชัดกว่าโอเคดูในมือถือดิครับCK Power นะครับก็ขึ้นรอบนี้ขึ้นมาแปลกๆเหมือนจะไปได้ไม่ไกลมากน่าจะออกไซด์เวย์มากกว่านะครับแนวต้านยังติดที่5บาทนะส่วนแนวรับเนี่ยคือ4บาท80ผมว่าเล่นในกรอบดีกว่าขึ้นขายลงซื้อ4บาท80ถึง5บาทประมาณนี้ครับก็เล่น4บาท80แล้วก็5บาทนะคะใช่ใช่ใช่CPO ค่ะขอแนวรับแนวต้านแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไปดู BJC น่าจะดีกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติยังชอบ CPO อยู่เราจะรอรับไหมคะดูตอนนี้นิ่งๆอยู่ตรงนี้แต่มันสูงขึ้นมาแล้วไงแข็งมากก็ซื้อผมว่า CPO เนี่ยมันคือบทจะขึ้นเนี่ยเขาขึ้นรอบใหญ่นะลงก็ลงรอบใหญ่คือเล่นกันหนักมากอะนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นสถาบันแล้วรอบนี้คือขึ้นมาแล้วอาจจะดูเหมือนแตะเบรกนิดนึงแต่คงไม่หยุดไม่หยุดแค่ตรงนี้นะครับพอดีว่ามันใกล้80มันเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาแล้วก็เป็นรอบครึ่งหนึ่งของจังหวะการพักตั้งแต่90ลงมาประมาณ60อ่ะครึ่งทางก็คือใกล้ๆ80อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าสุดท้ายผ่านได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อนะรอตั้งรับแถวประมาณ77นะครับคัทลอส75นะแล้วก็ไปลุ้นขายทำกำไรเนี่ยคือ85ครับรับ77นะคะรับ7776 77รับได้เลยครับคัดรอ75นี่คุณสุริยงบอกว่าน้องอ้วนมุมไหนๆก็หล่อครับพี่สุริคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าเซนนี้หัวใช้ทุกทางครับโอ้ครับผมเช่นกันเอเชียนค่ะต้นทุน9บาท95บอกว่าจุดตุดจีนจบแล้วเอาไงต่อยังขาดทุนอยู่บาทนึงนะคะเอเชียนมันก็ผมว่าถ้าเกิดขึ้นรอบนี้ก็ยังติดประมาณแบบ9บาท90 10บาทอะไรเงี้ยยังไม่ถึงนะครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะไปไม่ถึงเหมือนกันคือมันมีแก๊ปเปิดไว้นิดนึงแถวประมาณ9บาทนะแล้วพอขึ้นไปเนี่ยมันมีแรงขายตลอดเลยนะครับอาจจะอยู่แถวประมาณนี้ครับ9บาทก็ถ้ามีอยู่เนี่ยคือเผอิญว่าพื้นฐานตัวนี้มันก็ไปไกลๆลำบากนะแล้วตอนนี้มันอยู่ใกล้ขอบบนด้วยผมว่าอาจจะต้องตัดใจนิดนึงนะครับแถวๆ9บาทเนี่ยขายแล้วก็เปลี่ยนตัวไปตัวอื่นดีกว่าครับผมแนะนำนะคะว่า9บาทออกถูกนะคะครับ EA แต่ตอนนี้บาทแข็งด้วยไงประเด็นเนี่ยใช่อ่ะต่อ EA ค่ะ EA ยังโอ้ซื้อเลยเออเพราะว่าเรื่อง EV เนาะคนแบบว่าไม่ไหวแล้วจะต้องแบบว่ารักโลกกันแล้วตอนเนี้ยใช่ๆชื่อเขาบอกอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์นะใช่ช่วยเราทำได้แล้วล่ะเพราะว่าจีนอ่ะเขาก็ทำแล้วเพราะอากาศเขาก็แย่เขาเลยต้องจัดการใช้ EV คาร์เข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมเชอร์รี่อ่ะรถเขาอ่ะใช่ไหมเชอร์รี่ใช่เห็นของทั้งมอเตอร์ไซค์เหรอไม่ใช่ของจีนของจีนอ๋อของจีนใช่ใช่ใช่เห็นทั้งมอเตอร์ไซค์อะไรนะแล้วก็แบบที่ทำเหมือนคล้ายๆรถตุ๊กๆนะก็เป็นรถ EV ด้วยแล้วก็มีช่องทางเดินรถแบบอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลยชอบเขาสนับสนุนจริงจังใช่ผมว่าคือ
ถ้ายังไม่มีโครงการนี้ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไอ้พวกรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่สำรองอะไรพวกนี้คือธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยไอ้ตัวโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับไอ้โรงลมที่จะเข้ามาอีก260เมกะวัตต์เนี่ยรวมแล้วเป็น600กว่าเมกะวัตต์มันก็จะเข้ามาในช่วงไตรมาส1นี่แหละก็แปลว่าปีนี้ทั้งปีมันก็จะรับรู้กำไรที่เพิ่มขึ้นจากการซีโอดีโรงลมที่มันเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับส่วนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ My Mobility อะไรเนี่ยสักอย่างนะผมอาจจะพูดชื่อผิดแต่ว่าเป็น My นี่แหละของยี่ห้อของเขาที่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับจากจีนเหมือนกันเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูมาตรการภาครัฐนะฮะอันน่าจะเป็นชุดใหม่นะครับคือหลายๆประเทศที่ทำสำเร็จหนึ่งก็คือว่ามีการลดภาษีนะคล้ายๆกับรถคันแรกบ้านเราแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นรถ EV แล้วอันที่สองก็คือว่ามีการแบบห้ามเลยนะบางพื้นที่ห้ามรถที่เป็นแบบดีเซลหรือว่าพวกกรรมฐานสูงๆเนี่ยเข้าไปวิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ดูว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสนับสนุนได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราคิดว่าเทรนด์ของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เทรนด์ของการรักโลกอะไรเงี้ยมันมาแรงขึ้นเยอะตั้งแต่มีตัว PM เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผลบวกเขาระยะยาวมันจะทำให้โครงการพวกนี้ที่เกิดขึ้นช้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วนะครับแล้ว EA เนี่ยจุดใช่จุดของกราฟเนี่ยมันเหมือนมันทำตัวแบบค่อยๆจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเขาเป็นอย่างนี้นะครับเวลาขึ้นมาเขาจะแกว่งออกด้านข้างแบบน่าเบื่ออยู่สักพักหนึ่งนะแล้วสุดท้ายก็พอพักฐานเสร็จเนี่ยก็จะไต่ระดับขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างราคาเป้าหมายเราให้ไว้60นะครับตอนนี้47บาท75ก็มีอัพไซด์พอสมควรแต่ผมว่าโอกาสที่จะกลับไปแบบเดิม65 70มันมีค่อนข้างสูงนะสำหรับตัวนี้ในช่วงประมาณแบบ2ปีแล้วในอนาคตอาจจะมีเรื่อยๆด้วยเพราะเขาเริ่มก่อนเจ้าแรกใช่แบตเตอรี่สำรองเนี่ยน่าสนใจแล้วก็สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเขาทำด้วยนะใช่ๆไอ้ที่มันเป็นสีเขียวๆอ่ะของเขาเคยสัมภาษณ์บริษัทลูกครับโอเคก็ดีฮะดีครับซื้อไปค่ะซื้ออนาคตซึ่งอนาคตนี้มาแน่ค่ะยังไงก็มาถึงอาจจะอึดอัดนิดนึงนะคุณผู้ชมอันนี้แต่ว่าไม่ได้เน้นเก็งกำไรนะเน้นถือยาวๆถูกต้องครับผมก็เนาะมันจาก PM 2.5 นี่ทำให้เราแบบตระหนักมากจริงๆเพราะว่าคือรู้สึกชีวิตแย่แล้วลูกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เด็กนี่จะเซนซิทีฟกว่าใช่ไหมครับผมมาต่อ Better World Green อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแต่ว่าอันนี้เรื่องของขยะเนาะใช่ครับโอ้คือตัวนี้มาหายอะถ้าจะเล่นก็ต้องคือบทจะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ทิ้งเลเทเลยนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วผมว่าไม่น่าไล่ราคาค่ะนะครับไม่เป็นไรก็ไปดูตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็นี่ชนแล้วเนี่ยปล่อยเข้าไปใช่ไม่เอาใช่ปล่อยเข้าไปครับผมค่ะตัวนี้ผ่านนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะ KTC ยังไม่มีค่ะก็ซื้อได้นะครับคือการพักฐานเนี่ยมันจบแล้วก่อนหน้านี้พักแรงมากเลยนะลงมาถึงประมาณแบบ 26.5 27อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันตั้งฐานได้แล้วแล้วก็มีสัญญาณซื้อทางเทคนิคเข้ามาด้วยผมว่ามีโอกาสขึ้นไปแถว32 33ค่ะนะตอนนี้30ก็ซื้อได้ครับซื้อได้ครับผมโอเครับ30แล้วก็ตั้ง32 33ประมาณนี้นะคะแล้วก็จุดถอยเนี่ยจะอยู่ที่29บาททวนๆครับ29บาทนี่เรายิ่งคุยเซตยิ่งขึ้นนะวันนี้บวกแน่นอนเพราะว่ามันเริ่มจากต่ำๆเนาะคือมันถ้าเกิดมันมาเนี่ยคือถ้าสภาพคล่องมันได้นะพี่บอมหุ้นตัวเล็กๆมันมาได้นะคือจริงๆไม่หุ้นตัวเล็กๆบางคนก็มองไม่ดีนะเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะในการเก็งกำไรถูกไหมแต่ถ้าเกิดตลาดมันไม่มีเรื่องของการเก็งกำไรเลยเนี่ยมันจะแห้งมากๆมันเวลามันแห้งเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนน่าเบื่อเหมือนครึ่งปีหลังของปีที่แล้วอ่ะพอจะขึ้นมาทีก็ขายกันทีขึ้นมาทีขายกันทีเพราะว่าทุกคนแบบเก็บไว้ก่อนหมดอ่ะเก็บกำไรหมดแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปต่ออะไรก็ไม่รู้จะซื้ออะไรพอขายเสร็จก็นิ่งๆกันแต่ตอนนี้มันเริ่มบุญได้ตัวเล็กๆมันมาช่วยมูดตลาดมันหุ้นมันจะตกยากนะครับก็อาจจะบวกนิดๆหน่อยๆก็บวกแล้วกันใช่แต่มันจะค่อยๆไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะไทยมุ้ยค่ะต้นทุนบาท90เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้บริหารก็นัดทานข้าวแต่ยังไม่ได้บอกใคร
ไม่บอกใครแต่เรารู้กันทั่วแล้วเนี่ยวันเนี้ยตลกน่าจะมีน่าจะมีดีลนะดูท่าทางเรียกเราไปคุยแต่ต้นทุนสูงไปหน่อยนะบาท90เนี่ยต้นทุนสูงผมว่าน่าจะมีน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้เขาผันตัวไปทำพวกธุรกิจน้ำเยอะขึ้นนะครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจน้ำที่ภูเก็ตเนี่ยของ BKD เขาก็เป็นคนไปวางท่อให้นะครับและล่าสุดเนี่ยก็กำลังจะได้รับงานบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็อาจจะมีการเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทนั้นโดยการแบบ อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเงินทุนไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับคงไม่ต้องเพิ่มทุนเพราะว่าเขามีเงินจาก IPO ยังไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแผนของเขาอยู่แล้วก็รอฟังข่าวดีสำหรับไทยมุ้ยนะครับใครยังถ้าเกิดติดไว้สูงเนี่ยก็ถัวแอบถัววันนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนักวิเคราะห์จะไปคุยพรุ่งนี้นี่ใช่ใช่แอบนะอย่าให้เขารู้แล้วก็ดึงต้นทุนลงมาเพื่อให้มันขึ้นไปบาท50แล้วมันจะได้หลุดครับโอเคเพราะมันยังติดเส้น200วันบาท50อยู่ครับผมพยายามถัวแล้วให้ดึงต้นทุนลงมานะคะครับบางจากบางจากยังไม่มีมันเหมือนทรงมันจะดีนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยมันก็36 35 36อยู่ประมาณนี้ครับแต่ผมว่าทรงดีน่าสนใจความเสี่ยงต่ำอ่ะมันอยู่ในโซนล่างๆเนี่ยแนวรับมัน32บาท50ตอนนี้33บาท50นะคือมันอยู่ในโซนล่างเนี่ยหุ้นพวกนี้มันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่ามันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงมันก็จะขึ้นมาอยู่แถวๆตรงนี้แล้วมันก็จะลงไปข้างล่างใหม่ที่เห็นช่วงที่ผ่านมานะขึ้นไปประมาณเนี่ยอย่างที่คุณอ้วนบอกคุณอ้วนบอก33 33 33 375อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะลงมา32อะไรอย่างเงี้ย32 32 25เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นมันเลยอ่ะงั้นตรงนี้อย่าเพิ่งรับนะเรารอลงมาข้างล่างเดี๋ยวค่อยรับก็ใช่เล่นง่ายกว่าเล่นง่ายกว่าครับผมแต่ความเสี่ยงต่ำครับไม่ต้องกลัวติดหุ้นตัวนี้ครับผมถ้างั้นจะให้รับเท่าไหร่ดีเอาแบบนั้นเลยไหม32อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลย32 25ต่ำตรงนั้นเลยใช่โอเคแล้วก็ต้านก็อย่างที่มองเห็นกันอยู่ตรงนี้ประมาณใกล้ๆตรงนี้3375อะไรอย่างเงี้ย3350 3375เป็นแนวต้านก็ได้เล่นแก๊ปสั้นๆไปก่อนสำหรับตัวนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากจะถือยาวๆก็รับได้เลยใช่ไหมคะถือยาวผมว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพลังงานที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มที่สุดเลย valuation ก็ถูกนะครับก็ถ้าทยอยเป็นไม้ได้ก็ดีนะแถว32 33 34เนี่ยไล่ซื้อขึ้นไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับต่ออาซิฟาบอกว่าติดดอยสูงตัวนี้คนติดเยอะมากเลยตีซะว่าเอาสูงๆสัก6บาทอะไรอย่างงี้มั้ยโอ้โหมันมีสูงกว่า6บาทอีกอ่ะ6บาท25ผมว่าหลุดยากถ้าเกิดติดสูงนะคือหุ้นตัวนี้มันเทรนด์มันก็ไม่ดีด้วยเป็นขาลงด้วยแล้วใช่แล้วธุรกิจของเขาเองเนี่ยมันก็ขยายลำบากเพราะว่าทำมาจากพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้นะครับมันอนาคตมันยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่ว่าฟื้นมีไหมมีนะแล้วก็อาจจะไปได้ที่ประมาณ5.50 บาทมันมีแก๊ปเปิดไว้อยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็คงจะไปลุ้นไปอยู่แถวประมาณตรงนั้นน่ะแล้วก็ให้เราคิดแหละเราต้องทำยังไงจะสู้ต่อหรือจะสวิสเป็นผมว่าขึ้นมาก็พอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดทุนลดลงนิดนึงก็ออกดีกว่าแนะนำสวิสตัวดีกว่านะคะอมตะค่ะอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้22.50 บาทไม่มีก็ซื้อได้แต่ว่ารอแถว22นะครับแนวรับจะอยู่ 21.5 ถึง 22อันนี้เป็นกรอบแนวรับที่ค่อนข้างแน่นคิดว่าไม่หลุดแล้วนะครับระยะยาวนี่ผมไม่ต้องพูดถึงนะ EC ก็จริงมาโอเคก็ถือแล้วทนครับผมถือยาวๆไปนะคะเรายังไม่ให้นาต้านะแบบถือยาวๆไปก่อนเนาะนาต้านข้างบนก็มี24.50 25 บาทประมาณนั้นอยากให้ถือยาวไงถือยาวดีกว่าครับเนาะเพราะตัว
แบบพวกเนี้ยนิคมนิคมอะไรอย่างเงี้ยCPF เห็นมีข่าวดีเมื่อวานนี้นะต้นทุน25.75กำไรมันจะย่อนิดนึงตอนนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นไปชนแล้วก็กราฟมันดูแบบมันดูแบบอ่อนแรงหน่อยนะแต่ว่าย่อก็ย่อเพื่อขึ้นนะครับคงไม่ได้ย่อรุนแรงอะไรแนวรับก็ประมาณ26หรือ 26.5 ประมาณนี้นะครับส่วนรอบนี้ผมว่าทั้งปีนี้ตัวเลข3น่าจะได้เห็นนะโอ้ถ้างั้นสำหรับ CPF คือต้นทุนเขาต่ำไงเขาประมาณ25.75ไงก็ถือไปก่อนถือไม่ลงมาก็ซื้อเพิ่มใช่คือปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเขานะธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจะมีกำไรพร้อมกันมันไม่เกิดขึ้นมานานแล้วนะก็เลยคิดว่าปีหมูอ่ะหมูทองอ่ะเขาเรียกว่าแก้ชงแก้อะไรเรียบร้อยหมดแล้วน่าจะกลับไปได้ครับผมโอเค TACC ต้นทุน4.18จะฟื้นบ้างไหมอันนี้หน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแต่ว่าเขาอยู่ในเซเว่นเนี่ยเซเว่นทำของขายแทนหรือยังเนี่ยไม่เหลือหรอ พูดถึงไม่เหลือนะ ผมว่าแต่ว่ามีความหวังไงตอนนั้นก่อนหน้านั้นที่หุ้นมันขึ้นมาแรงๆจาก 2.50 มา 3 บาทเนี่ย คนก็ไปเห็นข่าวว่าเซเว่น CPO เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปเปิดที่กัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ TACC อยู่ในนั้นอยู่แล้วน่าจะกลับไปทวงตลาดกัมพูชาได้ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยขายตัวชาเขียวที่กัมพูชาแล้วเป็นเบอร์หนึ่งแล้วตอนเนี้ยออกมาแล้วสู้ไม่ได้สู้ท้องถิ่นไม่ได้คือมันก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นนะพี่ปอมพูดถึงนะและดิสทริบิวเตอร์มันก็อยากจะช่วยคนท้องถิ่นมากกว่าพอเขาผลิตได้รายได้ก็เป็นเน้นขายของคนท้องถิ่นตรงนั้นนะครับก็เลยออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีโพซิชั่นอะไรกัมพูชามันก็ทำให้รายได้กำไรเนี่ยมันหายตรงนี้ไปพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความคาดหวังเรายังไม่รู้ว่าเซเว่นจะไปเปิดได้จริงเปล่าซึ่งมันถ้าเกิดได้จริงมันก็คงใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่โอกาสที่จะกลับขึ้นไปแรงๆ4บาทเนี่ยตอนนี้มันติดตรงนั้นเนี่ยคือเส้น200วันพอดี4บาทยังไม่น่าผ่านนะครับระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าแถวประมาณสัก3.50 บาทยังมีลุ้นกว่าก็เอาไงดีอ่ะต้นทุน3.50 บาทขึ้นมาจะต้องดูจังหวะในการออกนะครับเพราะมันยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่มันยังไม่เปลี่ยนครับผมเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมทางเว็บไซต์นิดนึงทักมานานแล้วไม่ได้ทักที่คุณแอมสวัสดีนะคะได้ครับคือทางเว็บไซต์วันนี้เนี่ยจะบอกว่าจำนวนผู้ชมนะใกล้เคียงกับทางนี้มากเลยอ่ะทาง Facebook ไม่รู้ว่าโอนย้ายกันมาตรงนี้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้แบบมีเป็นร้อยเลยนะทางเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ที่ดูสดนะคะตอนนี้ทุกคนมาที่ Facebook กันแล้วเริ่มทยอยกันมาแต่ดูได้2ทางนะคะคุณผู้ชมเว็บไซต์พยายามแบบว่าชิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็แซวไปอ่ะต่อPTTGC ถามมา2ท่านนะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะ PTTGC นะครับตอนนี้มันพักลงมาเยอะนะครับก็อาจจะมีการฟื้นตัวแนวรับอยู่แถวๆประมาณนี้เลยนะครับคือ 68.50 ถึง 69 บาทส่วนแนวต้านก็จะมีที่ 71.50 ถึง 72 บาทครับผมเล่นได้ครับเล่นได้แนวต้านก็ 71.50 ถึง 72 นะคะSPRC ต้นทุน 13.50 ค่ะตอนนี้ 11.40 เซตนี่บวกไปจุดแล้วนะใช่นะครับต้นทุน 13.50 SPRC เนี่ยก็จะเป็นลงกันเพียงเดียวแต่ว่าไซส์มันเล็กกว่าท็อปเยอะมากนะครับแล้วก็ค่ากันกันตอนนี้มันไม่ค่อยดีแต่ราคาหุ้นมันก็ลงมาถูกมากเกินไปปันผลมันสูงนะครับมันก็เลยทำให้แบบค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาแต่ว่าโอกาสที่ไปถึงต้นทุน13บาทกว่าผมว่ายากนะครับแนวต้านที่เห็นก็คือประมาณ12นะแต่ไม่เป็นไรก็ยังถือได้ครับต้นทุนไม่ได้ไกลมากเพราะนั้นถือไปก่อนถือรอลุ้นว่ามาใกล้ๆต้นทุนแล้วเดี๋ยวค่อยขายหรืออะไรเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับโอเคคนถือไปก่อนนะอ้าว PRM ถือไปก่อน PRM ของคุณเปิดโลก7.25ถือต่อไปนะมันมาแล้วนี่เห็นมั้ยยังค่อยๆมาถึงตอนเช้าอยู่เลยอ่ะคือเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยกับทางพีม่านะครับแล้วก็ถามเขาว่าเอ๊ะมีความกังวลมั้ยมันจะมีไอ้ตัวธุรกิจเหมือนเขาเนี่ย
เรือขนส่งน้ำมันในประเทศชื่อ VL กำลังเข้าตลาดก็ไฟลิ่งกันอยู่เขาก็บอกว่ามันต่างกันนะคือมันไม่ได้เป็นคู่แข่งกันชัดเจนเพราะว่ามันคล้ายๆกับธุรกิจรับเหมาบ้านเราอ่ะพี่ป๋องใครเข้า AOT หลักๆก็คืออิตาเลียนไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมตามมารยาท CK อะไรก็จะเข้าไม่ค่อยได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นกลุ่มปตท.เนี่ยพีมามารีนเนี่ยเป็นคนขนนะครับท็อปเอ่ยบางจากเอ่ยปตท.เอ่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทาง Esso Esso ก็จะเป็นทาง VL ที่กำลังจะเข้าตลาดตรงเนี้ยไซส์มันก็จะต่างกัน10เท่านะครับแล้วพอเป็นของเชฟรอนก็จะเป็นตัวของ Big 4นะ Big 4ซึ่งไอ้ตัวพีมาก็ไปเทคมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตของพีมาตอนนี้มาร์เก็ตแชร์คือ 50% มันใหญ่ที่สุดนะครับเราก็เลยไม่ได้กังวลว่าไม่ได้กังวลว่าไอ้ตัวใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยคือมันเล็กกว่าพีมาอยู่แล้วแล้วมันดีซะด้วยมันน่าจะทำให้การเปรียบเทียบมันชัดเจนมากขึ้นนะครับระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กอีกประเด็นนึงที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้คนยังต้องการรอดูเรื่องของการฟื้นตัวผลประกอบการอยู่แต่ผมยังเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะครับปี2019เนี่ยปี2018กำไรอาจจะชะลอนิดนึงเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างอันไหนที่ทำธุรกิจแล้วมันไม่ดีเนี่ย ก็พยายามปิดไปแต่ว่าปีนี้ทั้ง4ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนส่งน้ำมันในทะเลนะครับให้กับพวกกลุ่มปตท.หรือว่าขนส่งน้ำมันไปต่างประเทศอันนี้ก็ดีแล้วเริ่มมีกำไรแล้วเพราะว่าค่าระวังต่างประเทศมันขึ้นมาธุรกิจเก็บน้ำมันกลางทะเลอันนี้กำไรอยู่แล้วแต่ว่าเรือมันยังใช้ไม่เยอะนะครับหลักๆ ก็มีอยู่2ลำตอนนี้มันจะกลับมาเป็น4ลำเพราะว่ามีลูกค้าจองนะครับอันสุดท้ายก็คือธุรกิจให้บริการตามแท่นขุดเจาะแน่นอนว่าบงกตเอราวัณประมูลเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะกลับไปได้นะครับก็เลยคิดว่าทั้ง4ธุรกิจเนี่ยมันจะไม่มีตัวไหนเป็นตัวถ่วงครับเคลื่อนกำไรได้พร้อมกันเนี่ยผมว่าโอกาสที่กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ700กว่าในปี2018มาอยู่ที่ประมาณ900มันเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่เขาเคยทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำได้ดีกว่าเดิมก็คือไปเลขหลักพันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไป900พันหนึ่งจริงเนี่ย PE ตอนนี้มันตกแบบ10เท่านิดๆมันถือว่าถูกมากสำหรับธุรกิจที่คือแทบไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าขนส่งน้ำมันไปภาคใต้เนี่ยมันไปเส้นอื่นไม่ได้พี่ป้อมทางทะเลถูกที่สุดน้ำไปทางรถก็แพงกว่าเลยไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะลงทุนสร้างท่อเหมือนที่ไปภาคเหนือมันยิ่งไม่คุ้มเลยนะครับยังไงก็ต้องใช้บริการเขาผมว่าถือปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วใช่มันไม่ต้องรอทั้งปีอะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นปีที่ดีจริงๆเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแบบต้นปีแบบนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าห่วงแล้วครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงแล้วผมเชื่อว่าเวลานิดนึงที่ให้เนี่ยผลตอบแทนที่ได้มันก็คุ้มค่ากับการรอครับผมโอเคนี่จะบอกว่านั่งไลฟ์อยู่เนี่ยลมนอกแรงนะเนี่ยใช่ได้ยินเสียงเหมือนอยู่ทะเลเลยไม่พี่เปิดพัดลมด้วยไงแต่ว่าไอ้ลมข้างนอกก็มาอีกด้วยไงแสดงว่าวันนี้หมอกควันเป็นยังไงน้อยสิถ้ามีลมแรงมันคลึ้มๆอ่ะข้างนอกมันคลึ้มๆมันเหมือนฝนจะตกไงตกมาก็ดีนะหมอกควันมันได้ลดลงไปบ้างคือพี่เปิดพัดลมไอเย็นด้วยไงครับตอนแรกเปิดธรรมดาอยู่ตอนนี้เพิ่มเป็นไอเย็นขึ้นมาแต่ว่าของมาสเตอร์คูลอ่ะก็ใช่ซื้อมาซื้อสิเขาไม่ให้เขาไม่ได้ให้ซื้อดีไหมก็พี่ว่าดีนะเพราะว่าเนี่ยใช้มาทุกวันเลยเนี่ยโอเคมากเลยเวลาเพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบแอร์ไงนอกจากแบบว่าทนไม่ไหวจริงๆร้อนจริงๆอ่ะถึงจะเปิดแอร์แต่จริงๆถ้าอยู่ได้ขออยู่อากาศธรรมชาติไงครับอ่ะเดี๋ยวแต่หุ้นเขาไม่ค่อยดีใช่หุ้นไม่ค่อยดีหน้าร้อนไม่รู้จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูขอแอบดูไม่น่าดีเอ้ยแต่วันนี้เขาขึ้นมาพักนึงแล้วนะคุณอ้วนใช่ใช่คงเก่งเรื่องหน้าร้อนป่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะเพราะรู้สึกว่าท่านที่มีต้นทุนเยอะมากเลยเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ถามอ้าว NER ค่ะต้นทุนบาท88โอ้โห NER คนเชียร์เยอะมากเลยเห็นมีประเด็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เหมือนกับว่าไม่กระทบไปกระทบอ่ะคิดว่าราคายางน่าจะขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นต้นทุนของเขาอะอย่างยิ่งขึ้นยิ่งไม่ดีนะแต่ก็อาจจะมีแบบไอ้สต็อกเก่าๆที่เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบาท88แต่โดยภาพรวมขายได้ดีกว่าไหมมันชนแล้วเนี่ยว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาจัดมีตติ้งจัดอะไรให้นักวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดมันต่ำจอง
เยอะมากไอ้ตัวนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะครับตอนนี้ก็ฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยมีกำไรออกนะครับหุ้นพวกคอมมูนิตี้อย่าไปถือยาวมีกำไรเก็บกำไรอย่าให้กลับไปขาดทุนอีกนะครับขายเลยมีกำไรขายเลยครับครับผมค่ะต่อมา TMB นี่ก็รอเห็นบอกวันนี้กระทรวงการคลังจะนำเสนอเข้าครม.เรื่องแรกคุณกับธนชาติคือคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็ควบไปเลยแล้วกันเพราะว่ามีถามมา2ท่านท่านที่มีต้นทุนเนี่ย 2.80 อีกท่านบอกว่ายังไม่มีแต่เหมือนกับว่าราคาอยู่ประมาณ 2.50 ป่ะไอ้ราคาที่เขาจะแบบอะไรสวอปอ่ะใช่ๆไม่ต่ำกว่า 2.50 ก็ไม่ถึง3บาทเหมือนที่เขาเคยคุยกันนะพูดถึงแต่ว่ามันก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าคุยกันถึงขั้นนี้ผมว่าก็คงมีมูลจริงๆแหละนะครับคราวนี้มันต้องมาดูว่าจริงๆ TMB ใหญ่กว่าตัวธนชาตินะแต่ก็ไม่รู้ว่าพอสวอปกันแล้วโครงสร้างข้างในใครจะคุมใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคงมีซินเนอร์จี้แหละแต่โดยภาพรวมก็ด้วยความที่มันยังไม่ชัดน่ะเราก็ยังประเมินลำบากแต่ตอนนี้ราคามันแบบต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกินนะผมว่ามันไม่ว่าจะออกมาช่วงเวลาไหนมันต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามีการยื่นเรื่องเข้าไปจริงๆอ่ะมันก็จะกระตุกราคาขึ้นมาได้หลังจากที่ไซด์เวย์มานานแล้วก็คงจะไปลุ้นกันอีกทีว่าตกลงราคาสวอปเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีประเด็นตรงนี้ในทางเทคนิคผมว่าก็น่าเก็งกำไรนะแต่ว่าแนวต้านมันยังติดที่2.40ตอนนี้มัน2.20แล้วจุดถอยมันคือประมาณ2.18มันก็ถือว่าค่อนข้างกลางๆนิดนึงถ้าเกิดจะเก็งเนี่ยรอให้ได้ใกล้ๆ2.20น่าจะโอเคกว่าโอเคกว่าครับคือถ้าเกิดใครไม่มีก็รับ2.20ต้าน2.40แต่ท่านที่มี2.80เนี่ยล่ะคะต้องถั่วถึงต้นทุนนิดนึงไปลงมาพอใกล้ๆ2.20ถั่วแล้วถั่วปุ๊บมันก็จะดึงต้นทุนลงมาได้เหลือประมาณใกล้ๆ2.50อันนี้ก็พอมีลุ้นว่าจะหลุดค่ะเพราะราคาถ้าเกิดราคาเป็นราคานั้นจริงๆนะค่ะมันก็จะหลุดได้ครับผมEPG มีท่านที่มีต้นทุนเนี่ย10.30ก็10.30ใช่ไหมครับก็ต้องถือนะจะถัวก็ได้นะครับแต่ว่ารอดูจังหวะถัวดีเพราะราคาหุ้นมันขึ้นมาแล้วนะครับอยากให้ถัวได้แถวประมาณแบบใกล้ๆ7.50ทำไมถึงถัวได้เพราะว่าธุรกิจของ EPG เนี่ยเขามี3อันหลักๆใช่ไหมครับไอตัวบรรจุภัณฑ์ก็คือถ้วยซอสอะไรพวกนี้มันก็ตามกำลังซื้อเราคิดว่าปีนี้กำลังซื้อดีมันก็น่าจะกลับมาได้นะครับก่อนหน้านั้นมันก็ถูกกดดันมาเยอะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนี่แหละงดใช้พลาสติกอะไรเงี้ยซึ่งพลาสติกของ EPG ต้องบอกว่าเขาวิเคราะห์วิจัยมาอย่างดีนี่คือระดับอาจารย์นะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยที่ชอบทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ดูมาเรียบร้อยแล้วในแง่ของการย่อยสลายหรืออะไรเงี้ยมันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากนะครับผมว่ากลับกลายจะเป็นเรื่องดีด้วยเหมือนเวลามีไข้หวัดนกแล้วคนหาไก่ของ CP ผมนึกออกไหมอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นก็มันน่าจะผ่านวัตถุมาแล้วล่ะตัวธุรกิจที่แย่ก็คือบรรจุภัณฑ์นอกนั้นเนี่ยฉนวนกันความร้อนความเย็นยังโอเคอยู่มีการเติบโตแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ก็ยังโตนะครับถ้าตัวเล่น3ตัวนี้มันมาพร้อมกันซึ่งจริงๆเนี่ยผู้บริหารคาดว่าปีที่แล้วมันน่าจะมานะแต่มันไม่มาอย่างที่บอกว่าบรรจุภัณฑ์มันหายไปเนี่ยถ้าเกิดว่าปีนี้มันมาเนี่ยผมว่ากำไรเขาก็จะกลับมาโตได้นะครับแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นไปแถวต้นทุน10 บาทอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้สูงนะครับแนวต้านเนี่ยมองไกลๆเลยก็ประมาณ10.50 12 บาทมีลุ้นค่ะถือก่อนครับผมถือไปนะก็ถัวลงมา7.50ก็ถัวนะคะใช่12 บาทโอเคSCN ค่ะต้นทุน5 บาทตอนนี้4.22ก็ถ้าจะเก่งกำไรไม่น่าเก่งนะครับเพราะราคามันขึ้นมาแล้วแล้วมันน่าจะมีพักลงไปมากกว่าะนะครับรอซื้อแถวประมาณ4.10 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนเนี่ยประมาณ3.90 บาทอย่างนี้ดีกว่าครับรอซื้อย่อครับค่ะโอเคไปถัวตรงนั้นนะคะอ๋อนี่มีต้นทุน5 บาทค่ะอ๋อก็เอาไงอืม
คือโอกาสที่ไปถึงมันยากยังไงมันก็ต้องถัวแต่ว่าคงไม่ถัวราคานี้ก็เอาเป็นตามคำแนะนำเดิมเมื่อกี้นะครับก็คือแถวประมาณ4บาทต้นๆใช่ใช่4บาท14บาทแล้วก็ถ้าเกิดมันแบบว่า worst case จริงๆต้องตัดขาดทุนที่3บาท90เนาะทั้งก้อนเลยค่ะครับต้านเท่าไหร่นะคะต้านระยะสั้นเนี่ยยังติดอยู่ที่ประมาณ4บาท30ยังไม่เกินนะยังไม่เกินครับ AOT ค่ะต้นทุน52บาทโอ้โหขอแนวต้านจ้าบอกว่าถ้า AOT ไป3หลักได้นี่ก็ก็เขาเรียกว่าวินวินนะพูดถึงหุ้นใหญ่ก็รัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่ามันจะไปได้ไหมเนี่ยด้วย valuation นะตอนนี้มันไม่ถึงหรอกนะครับแต่ด้วยความดีของหุ้นเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ดีด้วยอะไรมากดีด้วยสัมปทานนะครับมันน่าจะไปถึงได้นะขนส่งเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ดีของกลุ่มขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือว่าไอตัวรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคเลยเพราะรถไฟฟ้าก็จะมีการเปิดเปิดใหม่ๆทุกคนนะครับ AOT ก็จะมีการเปิดไอตัวเฟส2นะที่เป็นตึกเซ็นทรัลไลท์ที่ต้องนั่งใต้ดินไปโผล่กลางสนามบินทำเหมือนอะไรนะฮ่องกงอ่ะถูกต้องใช่มันก็จะเพิ่มพื้นที่ในการขายให้เช่าที่อะไรอย่างเงี้ยทำพวกดิวตี้ฟรีหรือร้านค้าต่างๆนะครับตัวนั้นก็จะเข้ามาเยอะเพราะว่ามันลงบอททอมไลน์เลยมันไม่มีค่าโอเปเรตอะไรเยอะแยะนะครับก็เป็นตัวที่ดีต้นทุนก็ดีนะผมว่าถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนแล้วก็สตอรี่ที่มันรออยู่ข้างหน้าเนี่ยสังเกตว่า AOT ไม่ได้เข้าร่วมบิดไออู่ตะเภานะครับหลายๆคนก็พูดกันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยจะหลีกทางให้ต่างชาติเข้ามาบริหารสนามบินหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดไปคุยกับคน AOT เองเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนตามมารยาทอ่ะพี่ปอมนึกออกไหมคือก็เข้าไปแข่งกันมันมีพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วครับก็เอาพาร์ทเนอร์เข้าไปแข่งแล้วพอพาร์ทเนอร์ได้ก็ค่อยมาสับจ้างให้ AOT บริหารอีกทีนึงอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่ผูกขาดเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยรัฐบาลไม่อยากผูกขาดตั้งแต่แรกให้จูงใจเอกชนเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาใส่ความเชี่ยวชาญของเขาตอนหลังก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ไอตัวเทอร์มินอล2ก็คงสร้างได้ตามปกติผมว่าลุยได้อะคือดูแล้วถ้าเกิดคุณนิตินายยังอยู่นะอันนี้เขาดูแลเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีก็ไม่น่าห่วงก็ไม่น่าห่วงแต่ว่าก็จะมีอีกเจ้านึงอย่างอะไรนะจะพูดสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยเขาก็มีสนามบินเขาร่วมประมูลด้วยไหมเนี่ยอู่ตะเภาเหรอผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาน่าจะสนใจบ้างหรือเปล่าเห็นเขามีสุโขทัยมีสมุยแล้วไงก็ต้องเอาของตัวเองให้โอเคก่อนเออนั่นน่ะสิก็จริงคือไม่หรอกมันไออู่ตะเภามันเป็นมันใหญ่นะเอาจริงคือก็ไซส์เท่ากับดอนเมืองเผลอๆถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยคือดีกว่าด้วยใหญ่กว่าด้วยเพราะว่ามันรีโนเวทใหม่หมดนะครับแล้วมันใกล้กับทางเรียกว่าอะไรนะสุวรรณภูมิมากกว่าผมว่านั่นมันต้องเอาคนที่แบบมืออาชีพหน่อยก็จริงๆเขาก็ทำได้นะไม่ได้ว่าเขาทำไม่ได้แต่ว่าอกหมายถึงโอกาสน่าจะเป็นของ AOT มากกว่าครับ KCE ค่ะต้นทุน34บาทตอนนี้บาทแข็งต้นทุน34บาทบาทแข็งดูไม่กระทบเลยเนาะแต่ผลประกอบการไตรมาส4เท่าที่ทางเราเช็คก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของมาตรการทางฝั่งยุโรปเนี่ยมาตรการพวกปล่อยควันพิษไอ้มาตรฐานความปลอดภัย WLTP อะไรเนี่ยนะมันยังอยู่นะครับแล้วก็กระทบเขาค่อนข้างเยอะเราคิดว่าน่าจะเป็นครึ่งปีหลังปีนี้ไปเลยที่มันจะผ่อนคลายลงแล้วก็กำไรกลับมาดีได้แต่เป็นว่าตอนนี้ราคาหุ้นมันเบรกแนวต้านสำคัญคือ30ขึ้นมาได้นะก็ไปลุ้นอีกทีนึงเนี่ยแถวประมาณ33 34ตรงนั้นเนี่ยว่าจะผ่านได้ไหมแต่ดูระยะสั้นยังไม่น่าผ่านนะครับอาจจะเป็นแค่เบรกขึ้นมาแล้วก็ลบล้างภาพขาลงก่อนหน้านั้นนะแต่จะกลับไปเป็นขาขึ้นเลยเนี่ยผมว่ายังต้องใช้เวลาอยู่น่าจะขึ้นมาแถว33 34แล้วไซด์เวย์มากกว่าคือต้นทุน34ถ้างั้นถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นแล้วก็ออกก็รอเอารอต่อใช่ใช่ใช่ก็ถึงตรงนั้นก็คือออกอ่ะโอเคออกเอาท่อทุนก่อนครับปตท.ต
ต้นทุน59 บาทคุณผู้ชมบอกว่าเหนื่อยค่ะจะฟื้นไหมคะเอาดูน้ำมันอืมน้ำมันก็อยู่แค่ตรงเนี้ยใช่แต่ว่าเหนื่อยก็ต้องทนเหนื่อยเพราะว่าตัวนี้ยาวอยู่แล้วใช่นะครับเอแต่ว่าแต่จริงๆนะตัวนี้ต้องยาวอ่ะคือเขาก็มีการกระจายความเสี่ยงที่มันเยอะไงมันก็เลยมีแบบพอน้ำมันดีเอากลายเป็นพวกแบบปิโตมาถ่วงอะไรเพราะว่าต้นทุนการผลิตปิโตมันสูงพอปิโตดีธุรกิจน้ำมันก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้มันสลับกันไปเรื่อยนะครับแต่โดยภาพรวมผมว่ามันก็ยังมีตัว OR นะ PTOR จะเข้ามาหลายใกล้แล้วใช่ไหมคะปีนี้ป่ะปลายปีปลายปีครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่หุ้นมันจะไม่ลงอ่ะมันก็เหมือนตอนอารมณ์แบบสผ.ใกล้จะประมูลในบงกตเอราวัณอย่างเงี้ยครับบางคนบอกโหน้ำมันลงสผ.ไม่ลงเลยก็มันมีประเด็นอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าโอเคก็รอไปก่อนถือยาวถือยาวครับผมถือไปจะเย็นๆนะคะใช่ใช่เอ็มเฟกต้นทุน5.30 บาทโอ้ติดสูงจังเลยผู้บริหารเขาบอกไม่ต้องขายคุณแล้วนะมาเพราะว่าไงเราไม่ต้องขายเรารายย่อยไม่ต้องขายแล้วไม่ต้องขายแล้วเพราะว่าผลประกอบการปีนี้จะเทิร์นอะราวด์กลับมานะครับธุรกิจเดิมเนี่ยมันค่อยๆถูกดิสลอฟไปเขาทำธุรกิจ SI คือวางระบบพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆให้หลักๆเลยให้กับแบงก์และเทเลคอมมันถูกดิสลอฟอยู่แล้วแต่ว่าธุรกิจใหม่ๆพวกสตาร์ทอัพมันเข้ามาแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่กำไรเขาไม่ดีเพราะว่าเขาตัดเนื้อร้ายออกคือให้คีโมก็แล้วอะไรก็แล้วมันเอาไม่อยู่ต้องตัดทิ้งอ่ะพอตัดทิ้งปุ๊บมันจะมีโอ้โหถูกตั้งนู่นตั้งนี่เยอะแยะไปหมดเลยคือด้อยค่าความนิยมแบบอะไรพวกนี้ขาดทุนเยอะมันก็จะล้างบางไปเลยปีที่แล้วปีนี้ธุรกิจเดิมมันอาจจะยังไม่โตหรอกแต่ว่ามันไม่มีพวกค่าใช้จ่ายพวกนั้นมาถ่วงกำไรมันก็จะเด้งกลับขึ้นมา 40-50% ผมว่าถือก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงต้นทุน5.30 บาทไหมนะแต่ว่าผมว่าตัวเลขแบบ4 บาทอะไรเงี้ยน่าจะได้เห็นถ้างั้นถือทนเอาที่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีถือทนใช่ใช่ถั่วได้ไหมอ่ะถั่วได้ครับโอเคจะได้ดึงต้นทุนลงมาด้วยเนาะใช่ต้นทุนค่อนข้างสูง5.30 บาทเลยอะค่ะถั่วตรงไหนดีอะคะ29ตอนนี้มันขึ้นมาหน่อยนึงใช่ต้องรอย่อนะครับก็ประมาณนั้นได้2.90 บาทอีกทีนึงก็คือ2.84 บาทประมาณนี้ครับครับนี่เหลือไปมองเวลานะคุณอ้วนมันหมดเวลาหมดแล้วใช่ไหมโอเคได้ได้ตอนนี้เซตอินเด็กซ์1,660.43 จุดนะคะบวกไป7.34 จุดหรือว่า 0.44%แนวต้านที่ให้ไว้อุ๊ยถึงแนวต้านพอดีเลยใช่ใช่ใช่แล้วยังไงต่อคะคุณอ้วนเราควรยังไงชะลอก่อนชะลอ1660ชะลอแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือดีกว่าโอเคเล่าให้ฟังถึงหนังสือก่อนคุณอ้วนยังไงครับผมก็ลงทุนอนุพันธ์ฉบับเข้าใจง่ายนะครับเอายกปิดหน้านิดนึงเอาให้มันใกล้ๆปิดหน้าเลยนะปิดหน้าผมเลยอ่ะคือมันเข้าใจหนังสือเล่มนี้ยังไงนี่เป็นรูปถุงขนมเลยนะครับก็ทำร่วมกับตลาดหลักทรัพย์นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆมีหนังสืออนุพันธ์เนี่ยเยอะนะของตลาดแต่เขาทำเป็นแบบลักษณะเหมือนแนะนำในตัว product ของ TFX ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เราก็ยังไม่ทิ้งตรงนั้นนะครับแต่ว่าตลาดอนุพันธ์เนี่ยมันถูกตราหน้าด้วย2ประเด็นก็คือมันยากและมันเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจะทำขึ้นมาสักเล่มหนึ่งเนี่ยมันต้องลบ2ข้อนี้ให้ได้ก็เลยพยายามที่จะพูดภาษาอนุพันธ์ให้มันน้อยลงนะครับแล้วก็พยายามให้เห็นมุมมองถึงการเข้าไปใช้ประโยชน์ของมันไม่ใช่แค่เก็งกำไรอย่างเดียวนะครับรวมถึงมุมมองที่เราทำงานอยู่แล้วก็คือเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยมันจะวิเคราะห์ยังไงเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่เขียนก็คือเป็น product manager ถูกไหมครับก็คือเป็น คนที่คิด product แล้วก็ออก product มาแต่ว่าที่ขาดไปก็คือว่าเรื่องของการวิเคราะห์เราก็เรื่องของ product เนี่ยผมด้อยกว่าเขาอยู่แล้วผมด้อยกว่า product manager ผมไม่ค่อยรู้แต่ว่าเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยบางคนก็เอ๊ะมันต้องรู้ technical อย่างเดียวไหมในการดูพวกอนุพันธ์อะไรอย่างจริงๆคนที่ชอบปัจจัยพื้นฐานก็เข้ามาดูได้นะครับแล้วในนี้มันมีการยกตัวอย่างหลายๆอันที่มันใกล้ตัวเราแล้วเรามองข้ามมันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อคอนโดหรือการทำประกันหรือการแบบจองนู่นจองนี่ล่วงหน้านี่คืออนุพันธ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น
ก่อนหน้านี้นะครับปีที่แล้วคนที่ถือสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยขาดทุนย่อยยับเลยเพราะว่าหุ้นตกปีแล้วเนี่ย 7-8% อะไรประมาณนี้นะครับเอ้ยทำไมเราไม่ทำเฮดจิ้งโดยผ่านอนุพันธ์แบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งระบบให้มันโลโอเวอร์โดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีคนที่ดูแลให้เราได้นะที่ปรึกษาทางการเงินก็ดูแลเราได้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้บริหารพอร์ตได้มากขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยปีที่แล้วซื้อหุ้นเต็มพอร์ตเลยเพราะว่าเลือกตั้งหุ้นขึ้นแน่ๆแต่ปรากฏว่าหุ้นไม่ขึ้นเพราะว่าเลือกตั้งไม่ชัดแล้วเงินหมดแล้วพี่ปอมนึกออกไหมเงินหมดเกลี้ยงแล้วจะทำยังไงอยากมีโพซิชันเพิ่มขึ้นในตลาดคุณก็ใช้อนุพันธ์เป็นประโยชน์ก็ได้ในการที่จะบางคนมองอนุพันธ์แค่บริหารความเสี่ยงแต่มันเกียร์ลิงผลตอบแทนได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นมุมมองในเนี้ยนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอนุพันธ์จะทำยังไงได้บ้างนะครับมันไม่ได้มาจากผมเองนะมันก็มาจากการแบบค้นจากหนังสือหลายๆเล่มนะครับของทั้งอนุพันธ์เอ่ยทั้งเรื่องของการลงทุนเอ่ยแล้วก็มันมาจากการอีดิตของตลาดหลักทรัพย์หลายรอบเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นฉบับที่พอได้นะครับอ่านง่ายไม่ยากไม่เหมือนแหมไม่อยากจะไปหยิบที่มีอยู่เลยเอามาเปรียบเทียบแค่หน้าปกก็น่าอ่านแล้วเนี่ยใช่เป็นถุงขนมครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวรอดูอยู่นะครับว่า3เล่ม5เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลายเซ็นด้วยนะเอาไปให้เซ็นด้วยเอาไปให้พี่ปอมแล้วก็ให้กับนักลงทุนด้วยแต่จะต้องเล่นเกมใช่ไหมเดี๋ยวเล่นวันที่คุณอ้วนมาอีกรอบนึงแหละจำไม่ได้แล้ววันไหนได้ปฏิทินดูปฏิทินก่อนมีไหมมีเดี๋ยวแป๊บนึงมาอีกทีนี่เดือนกุมภาเนี่ยอีกทีกุมภาวันที่27เลยอ่ะก็ไม่นาน27กุมภาใช่ไหมโอเค27กุมภาเดี๋ยวเราเล่นเกมวันนั้นได้เอาละค่ะวันนี้เราเกินเวลามากเลยต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจากฟินแลนเซียไซรัสที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แบบว่าอยู่กับเราจนบอกว่าจบสุดท้ายจริงๆเลยนะแบบไม่ไปไหนเดี๋ยวรอเกมรอเกมปอมนะคะก็มีหนังสือมาแจกนะคะก็หวังว่าคือน่าจะเป็นประโยชน์แล้วเพราะว่าปอมก็อ่านอนุพันธ์มาพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวอ่ะอ่านแล้วไม่ไหวอ่านแล้วกลายเป็นยานอนหลับขนาดดีเลยนะคะก็เล่มนี้น่าจะแบบได้ผลน่ะน่าจะเป็นหนังสือที่ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆทางนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวดูหน่อยซิพรุ่งนี้เป็นใครพรุ่งนี้เป็นใครพรุ่งนี้อ๋อคุณสุโชติเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเขาจะยอมวิดีโอคอลกับเราไหมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ